สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถถังจีนคันละ125ล้านถึงไทยแล้ว3คันวันที่1มิถุนายนจากกรณีนายจิรายุทธห่วงทรัพย์ส.ส.เพื่อไทยได้ระบุถึงการจัดส่งรถถังมายังไทยซึ่งมาเร็วกว่าวัคซีนในเวทีการพิจารณางบประมาณ2565ของรัฐบาลเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ารถถังดังกล่าวเป็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน3คันจีนส่งมาให้กองทัพเรือไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสั่งซื้อเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563โดยจะเข้าประจำการในกองพันสะเทินน้ำสะเทินบกกองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยจัดซื้อจาก China North Industry Corporation หรือนรินโคสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้งบประมาณ398ล้านบาทโดยรถถังรุ่นนี้สามารถติดปืนใหญ่105มิลลิเมตรได้สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะและมีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังทั้งนี้กองทัพเรือจัดซื้อมาทดแทนรถถังหลัก Type 692ที่ใช้มานานของนาวิกโยธินโดยล่าสุดพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือระบุว่าขณะนี้กำลังเตรียมข้อมูลและเตรียมที่จะชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวสำหรับรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน3คันราคาคันละ125ล้านบาทกองทัพเรือระบุว่ารถดังกล่าวมีความสำคัญในการซื้อเนื่องจากไทยซื้อเรือขนส่งลำเลียงหรือเรือยกพลขึ้นบกจากจีนมาเมื่อไม่นานมานี้การซื้อสำหรับรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน3คันเพื่อประกอบกับเรือลำเลียงทำให้กองทัพเรือไทยได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเดิมรวมถึงแทนรถลำเลียงเดิมที่ไทยใช้มานานแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ